อาการแพ้ท้องของคุณแม่ตั้งครรภ์ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักจะว่าไปนะคะการแพ้ท้องเนี่ยถือเป็นช่วงที่หนักหน่วงช่วงหนึ่งเลยของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเพราะไหนจะทานอะไรก็ไม่อร่อยอ่อนเพลียเหม็นอาหารไปทุกสิ่งอย่างเลยแถมยังอยากอาเจียนตลอดเวลาด้วยแต่โดยปกตินะคะคุณแม่จะมีอาการแพ้ท้องในช่วง 6-8 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์เท่านั้นค่ะแต่ก็มีคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่น้อยเลยนะคะที่แพ้ท้องตลอดช่วงแรกของการตั้งครรภ์ค่ะคุณแม่ที่กำลังแพ้ท้องอยู่อาจจะรู้สึกท้อแท้หมดแรงได้ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของอาการแพ้ท้องของคุณแม่จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาสที่2ค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้ากับช่วงเวลาของการแพ้ท้องนะคะให้มองอีกด้านหนึ่งค่ะว่าอาการแพ้ท้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในครรภ์ที่ดีนะคะเนื่องจากเป็นสัญญาณของการสร้างฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะเรามาดูสาเหตุของอาการแพ้ท้องกันนะคะสาเหตุแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มาจากเด็กทารกในครรภ์และรกนั่นเองค่ะทำให้ปริมาณฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุที่สองก็คือคุณแม่มีอารมณ์อ่อนไหวมีความวิตกกังวลมีความเครียดค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ท้องเพิ่มขึ้นได้นะคะการแพ้ท้องค่ะมีอะไรบ้างนะคะลองมาดูกันคุณแม่อาจจะมีอาการอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาไม่มีเรี่ยวแรงเหนื่อยง่ายและไม่อยากทำอะไรอยู่หลายวันเลยล่ะค่ะหรือแม้แต่คลื่นไส้อาเจียนผื่นผะอมเหม็นกลิ่นต่างๆอาจจะเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นเนื้อสัตว์หรือแม้แต่กลิ่นที่เคยชอบมาก่อนก็อาจจะเหม็นได้นะคะแล้วบางครั้งก็อาจจะรู้สึกแสบที่ลิ้นปี่ได้ค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับลดอาการแพ้ท้องมาฝากคุณแม่ตั้งครรภ์กันนะคะเคล็ดลับแรกค่ะดื่มน้ำเปล่าให้มากและบ่อยขึ้นเพราะการดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นค่ะต่อมาก็คือแบ่งอาหารให้เป็นมื้อเล็กๆย่อยๆอาจจะเพิ่มจาก3มื้อเป็น5มื้อแทนนะคะแล้วก็ควรเน้นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนมีประโยชน์มีทั้งโปรตีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิกที่สูงเลยนะคะรวมถึงอาหารที่มีกลุ่มไขมันดีที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยล่ะค่ะเคล็ดลับต่อมาก็คือเปลี่ยนเมนูอาหารให้หลากหลายมากขึ้นจากที่เคยรับประทานข้าวก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นขนมปังเผือกมันหรือข้าวโพดทดแทนได้นะคะต่อมานะคะให้เลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดการอาเจียนหรือสังเกตว่าอาหารที่ร่างกายตอบสนองไวเป็นอาหารแบบไหนนะคะเพื่อลดอาการแพ้ท้องค่ะเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำขิงค่ะเพราะน้ำขิงจะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ดีมากเลยค่ะเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือคุณแม่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามอย่านอนดึกจนเกินไปนะคะอันนี้สำคัญมากเลยจะดีทั้งกับตัวคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยในครรภ์ด้วยค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ที่กำลังเผชิญช่วงเวลาแพ้ท้องตอนนี้อยู่นะคะอาจจะต้องให้เวลากันสักหน่อยและเมื่อผ่านช่วงนี้ไปได้คุณแม่จะเริ่มหิวตลอดเวลาหาของกินจุกจิกตลอดเวลาทีนี้ล่ะค่ะคงจะมีความสุขกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์นะคะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก